ล่าสุดน้องมาริกับแม่บูก็มาร่วมพูดคุยสนุกในรายการแฉแรกก็มีบางช่วงบางตอนที่ถามน้องมาริว่าอยากจะเล่นละครไหมน้องมาริก็บอกว่าอยากจะเล่นค่ะถามต่อไปว่าได้เล่นละครกี่เรื่องแล้วน้องมาริก็บอกว่าอันนี้เรื่องแรกของทางช่องวันเรื่องฟ้าเพียงดินซึ่งน้องมาริก็ได้รับบทเป็นนางเอกตอนเด็กๆนั่นเองซึ่งเวลาฉากร้องไห้น้องมาริก็จะนึกถึงคุณพ่อตลอดโบก็บอกว่าเวลาน้องร้องไห้ก็บอกตลอดว่าไม่ต้องนึกถึงพ่อหรอกไม่มีน้ำตาอย่างแน่นอนแต่ให้นึกถึงแม่เวลาดุเอานะเราฝ่ามือไปนี่ก็ร้องแน่นอนแต่ถ้านึกถึงคุณพ่อเนี่ยไม่ร้องจริงๆถามแถมสาวน้อยก็ยังเผยอีกว่าตอนเนี้ยได้ทุ่มเทกันทำงานหนักตัวหนูเหนื่อยมากค่ะแต่หนูก็ต้องอดทนหนูอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้กับคุณแม่ทั้งร้องทั้งเต้นแถมยังกลายมาเป็นนักแสดงอีกด้วยน้องมาริก็บอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เธอนั้นชอบและก็ต้องการที่จะทำและก็มีความตั้งใจที่ว่าตนเองนั้นอยากจะเก่งแบบคุณพ่อปอทฤษฎีเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีคุณพ่อปอเป็นแรงบันดาลใจรวมไปถึงเป็นไอดอลคนสำคัญอีกด้วยทั้งยังทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพี่จ๋าดูละครหนูกันเยอะๆนะคะให้กำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะหนูจะทำแบบเต็มที่ค่ะ